สวัสดีครับพบกับผมรจิวัฒน์ตระกูลทองนะครับในช่วงแชร์ให้ไวเช็คให้ชัวร์กับ AIS ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โลกออนไลน์ได้มีการแชร์เป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับว่านจักจั่นที่มีลักษณะเหมือนซากจักจั่นที่ตายแล้วและเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆงอกออกมาจากตัวของจักจั่นโอ้โหชาวบ้านหลายคนนะครับเก็บไว้บูชาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเพื่อความร่ำรวยมีเงินทองใช้เพราะเชื่อว่าว่านจักจั่นเป็นพืชมงคลครับแต่คุณประโยชน์ของว่านจักจั่นไม่ได้มีดีแค่นั้นนะครับเพราะบางคนเชื่อว่าว่านจักจั่นถ้าเอามาต้มกินก็สามารถช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้สารพัดแต่ความเชื่อนี้นะครับหลายคนในสื่อโซเชียลมีเดียได้ออกมาแชร์กันว่าว่านจักจั่นถ้าเก็บมากินจะอันตรายถึงชีวิตเฮ้ยเรื่องนี้มันจริงเหรอเนี่ยก็ไม่เชื่ออีกเช่นกันเพราะว่าก็ต้องอย่างที่บอกค่ะต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข่าวลือนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเป็นคนชอบแบบหาข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็ต้องเลือกแหล่งที่มาที่มันเชื่อถือได้ค่ะตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะครับเชื่อว่าว่านจักจั่นหรือว่านต่อเงินต่อทองเป็นว่านกึ่งพืชกึ่งสัตว์ประเภทเดียวกับพวกมักกะลีผลลักษณะเป็นพืชล้มลุกต้นอยู่บนดินส่วนหัวจะโผล่ขึ้นมามีหลายรูปแบบทั้งคล้ายดอกเห็ดเข็มทองดอกเข็มดอกโบตูมแบบเขากวางและแบบเขางวงช้างเมื่อขุดลงไปในดินจะพบรากเกาะกันเป็นกระจุก 2-3 ตัวมีขนาดประมาณ 3-5 นิ้วมีลักษณะรูปร่างเหมือนตัวจักจั่นทุกประการทั้งหัวลูกตาลำตัวที่มีสีขาวและอ่อนนิ่มรวมทั้งกลิ่นตัวและเสียงร้องที่จะดังขึ้นมาในบริเวณที่มีว่านชนิดนี้ซึ่งว่ากันว่าหากใครได้ยินเสียงร้องของว่านจักจั่นจะถือว่าโชคดีและผู้ใดมีว่านจักจั่นไว้บูชาจะช่วยบันดาลโชคลาภให้มีทรัพย์สินงอกเงยไม่ขาดมือนำซ้ำยังไม่พอครับคุณสมบัติของว่านจักจั่นยังถูกจัดให้เป็นยาขนานเอกที่จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้คนหายป่วยได้ด้วยจึงทำให้มีหลายคนนำว่านจักจั่นมาต้มน้ำดื่มแต่กลับกันด้านกระแสสื่อโซเชียลก็ได้มีการแชร์ข้อมูลออกมาว่าว่านจักจั่นสรุปข้อมูลนี้จะจริงเท็จหรือไม่ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับว่านจักจั่นเนี่ยจะหน้าตาค่อนข้างดูเหมือนกับบางคนที่ว่าเหมือนกับรากไม้นะครับแต่ดูเหมือนกับครึ่งนึงเป็นดูเหมือนกับตัวแมลงใช่ตัวจักจั่นอีกครึ่งนึงมันก็ดูเหมือนกิ่งไม้นะครับมีคนที่เก็บมาแล้วก็ปกติเขาอาจจะมาใช้เป็นเครื่องรางด้วยซ้ำบูชาของขลังนะครับแต่บางคนก็บอกว่านี่ก็เป็นยาก็จะมาทำเป็นเครื่องดื่มก็มีว่าทำเป็นยากินบ้างนี่มันมีโอกาสอันตรายได้ครับจริงๆแล้วว่านจักจั่นไม่ใช่ว่านไม่ใช่ต้นไม้ใดๆนะครับมันคือเชื้อรานะครับเชื้อราพวกนี้เป็นเชื้อรากลุ่มที่ทำลายแมลงฉะนั้นเชื้อราพวกนี้ก็จะมีความสามารถในการที่มันจะขึ้นบนตัวแมลงต่างๆนะครับแล้วก็ย่อยตัวเปลือกของแมลงได้นี่พอตัวอ่อนของจักจั่นที่อยู่ใต้ดินเนี่ยครับมันโดนเชื้อรานี้ทำลายเข้าไปเนี่ยครับเชื้อราพอมันโตมากๆเนี่ยมันก็พยายามจะแทงตัวมันเองขึ้นมาให้พ้นดินก็เลยรู้สึกมันเหมือนกับเป็นต้นไม้แล้วคนก็ขุดขึ้นมานะครับแล้วคนก็ไปบริโภคที่ว่าว่านจักจั่นจะคล้ายถังเช่าแต่เป็นเชื้อราคนละสกุลตัวถังเช่าจะเป็นเชื้อราในหนอนผีเสื้อเมื่อหนอนตายก็จะงอกขึ้นมาเช่นกันซึ่งมีงานวิจัยแล้วพบสรรพคุณต่างๆเชื่อกันว่าบำรุงกำลังแต่ประเทศไทยยังไม่ได้มีการศึกษาเชื้อราคอไดเซปมากนักแต่พบว่ามีสรรพคุณที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้นั่นเองครับตัวเชื้อราในว่านจักจั่นเองปกติก็ไม่ใช่เชื้อราที่อันตรายเราจะคุ้นเคยอย่างถังเช่าที่เป็นสมุนไพรนะครับอันนี้ก็มาจากทางด้านจีนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเชื้อรากลุ่มเดียวกันแต่ว่าขึ้นในตัวหนอนครับแต่ว่าในกรณีของที่เป็นเอาไปบริโภคอันตรายเนี่ยคืออาจจะมีเชื้อราอื่นๆตามมาด้วยเชื้อราในดินอย่างอื่นเช่นกลุ่มเขาเป็นเพนิซิลลินนะครับและตัวเชื้อราอื่นนี่แหละที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ครับฉะนั้นจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องจริงที่ว่าไม่ควรจะเอามาบริโภคครับและนี่นะครับคือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับว่านจักจั่นซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ทำให้หลายๆคนนี้ความเข้าใจผิดนะครับมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นนะครับผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าว่านจักจั่นเป็นเพียงจักจั่นที่ติดเชื้อราจนตายเท่านั้นแต่เรานำกลับมาพกติดตัวเพื่อเอาไว้ต้มกินก็อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการโพสต์เตือนให้หลงเชื่อว่านจักจั่นถ้าเก็บมากินแล้วอันตรายถึงชีวิตข้อมูลนี้ถูกต้องต้องแชร์ครับ